ไมค์ณภัสสิโชว์เต้นเพลงสถานะเบลอลงติ๊กต็อกน่ารักมากเห็นแล้วใจละลายชาวเน็ตจับตาเพลงนี้จะสื่อถึงใครไหมเอ่ยช่วงนี้เรียกว่าเธอคนนี้ถูกจับตามองเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะสำหรับสาวไมค์ณภัสสิหลังโดนโยงว่าเป็นดารามอน้ำแดงสาวคนใหม่ของสงกรานต์เตชะนรงค์และยังมีภาพตอนร่วมกวนออกรอบตีกอล์ฟด้วยกันออกมาด้วยยิ่งทำให้มีคนสนใจและติดตามสาวไมค์กันมากขึ้นล่าสุดไมค์ณภัสสิมีการเคลื่อนไหวผ่านทางติ๊กต็อกด้วยการเต้นเพลงสถานะเบลอของวง TROXIEที่กำลังฮิตติดหูวัยรุ่นอยู่ในขณะนี้และเป็นการทำชาเลนจ์เต้นจากโปรเจกต์ของเพลงด้วยซึ่งเจ้าตัวก็มีการเขียนแคปชั่นเป็นประโยคท่อนหนึ่งจากเพลงว่าสถานะยังเบลอๆแต่ภาพเธอมันชัดเลยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตแห่กันเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นติ๊กต็อกเลยทีเดียวค่ะ